Traffic Channel TV Online เทศบาลนครนนทบุรีเปิดโครงการประเพณีแห่เรือชักพระทองบางเขนและการแข่งขันเรือพื้นบ้านประจำปี2567ประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสำริดเป็นประเพณีท้องถิ่นที่จัดมานานนับร้อยปีที่คุณค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เนื่องจากหลวงพ่อสำริดเป็นที่เคารพบูชาของชุมชนเขตบางซื่อและชุมชนริมคลองบางเขนซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาลนครนนทบุรีโดยกำหนดในวันแรม4ค่ำเดือน12ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชุมชนชาวบางซื่อและชุมชนริมคลองบางเขนในการนี้ได้อัญเชิญหลวงพ่อสำริดจากวัดเวทวัดธรรมวาสมาทั้งยนต์และแห่มาทางเรือเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสำริดไว้ที่เทศบาลนครนนทบุรีจึงได้ร่วมกับสำนักงานเขตบางซื่อและชุมชนวัดโพทองล่างจัดพิธีชักพระหลวงพ่อสำริดและพิธีทอดพระป่าสามัคคีจำนวน3วัดเพื่อถวายวัดเวทวันธรรมวาสวัดโพทองล่างและวัดทางหลวงซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในเส้นทางทางผ่านของคณะเรือหลวงพ่อสำริดประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อสำริดวัดเวทวันธรรมวาสวัดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นไม่ปรากฏนามผู้สร้างอย่างชัดเจนเดิมชื่อวัดเซิงหวายวัดนี้มีพุทธรูปเก่าแก่สมัยสุโขทัยคือหลวงพ่อสำริดเป็นพระพุทธรูปของสำริดปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง7นิ้วสูง12นิ้วเดิมองค์พระถูกฝังอยู่ใต้ดินด้านทิศเหนือของพระอุโบสถเมื่อประมาณ100กว่าปีมีตำนานเล่ากันว่าท่านได้มาเข้าฝันชาวบ้านและกล่าวว่าหากมีความประสงค์จะให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บให้นำท่านขึ้นบูชาจึงมีการค้นหาและนำองค์ท่านขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่วัดยังมีความเชื่อว่าในครั้งที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับการระบาดของการระโรคหรือโรคหาครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งในกรุงเทพมหานครก็ได้เกิดการระบาดของโรคและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากแต่ปฏิหาริย์ของหลวงพ่อสำริดประทานพรให้ประชาชนในพื้นที่ได้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บดังกล่าวอีกทั้งในความศักดิ์สิทธิ์และความเลื่อมใสศรัทธาจึงเป็นหนึ่งใน9องค์พระที่ได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสำริดวันอังคารที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ณวัดเวทวันธรรมวาสหรือวัดเซิงหวายเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครกิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 7:00 นผู้บริหารสำนักงานเขตคณะกรรมการอำนวยการจัดงานและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่บริเวณวัดเวทวันธรรมวาสผู้อำนวยการเขตบางซื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบางซื่อดุสิตและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางซื่ออัญเชิญหลวงพ่อสำริดขึ้นประดิษฐานบนบุษบกรถบุพชาติโดยผู้อำนวยการเขตนายเจษดาประภาสวัสดิ์ผู้อำนวยการเขตบางซื่อจุดเทียนธูปสักการะบูชาหลวงพ่อสำริดต่อจากนั้นขบวนรถยนต์แห่หลวงพ่อสำริดออกจากวัดเวทวันธรรมวาสและเลี้ยวขวาเคลื่อนไปตามถนนกรุงเทพนนทบุรีเข้าซอยสวัยสุวรรณตรงไปถนนประชาราษฎร์สาย1เลี้ยวซ้ายเข้าซอยประชานฤมิตตรงไปถนนกรุงเทพนนทบุรีแล้วเลี้ยวขวาไป3แยกเตาปูนแล้วก็เลี้ยวซ้ายและตรงไปที่สี่แยกประชาชื่นและเลี้ยวซ้ายตรงสะพานหน้าสำนักงานเขตบางซื่อเมื่อถึงเวลา 9:15 นได้อัญเชิญหลวงพ่อสำริดลงเรือที่ท่าเรือชั่วคราวสำนักงานเขตบางซื่อขบวนเรือบุพชาติแห่ไปตามคลองเปรมประชากรและแวะรับพระป่าสามัคคีที่โรงเรียนราชนันทาจารย์3เสียงวิทยาลัย2และแห่ไปยังวัดเสมียนนารีเมื่อถึงวัดเสมียนนารีได้อัญเชิญหลวงพ่อสำริดจากเรือขึ้นประดิษฐานที่วัดเสมียนนารีเพื่อให้ประชาชนสักการะบูชาและรับพระป่าสามัคคีพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพียงและผู้เข้าร่วมโครงการร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันเวลา 11:30 ได้อัญเชิญหลวงพ่อสำริดลงเรืออีกครั้งหนึ่งในขบวนเรือบุพชาติออกจากวัดเสมียนนารีแห่ไปตามคลองเปรมประชากรเลี้ยวซ้ายบริเวณวัดเทวสุนทรเข้าคลองบางเขนตรงไปยังวัดโพทองล่างจังหวัดนนทบุรี
เมื่อขบวนเรือถึงบริเวณวัดโพทองล่างนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีได้อัญเชิญหลวงพ่อสำริดขึ้นจากเรือให้ประชาชนได้สักการะบูชาร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีขบวนเรือออกจากวัดโพทองล่างถึงท่าน้ำวัดมัชชังติการามอัญเชิญหลวงพ่อสำริดจากเรือขึ้นประดิษฐานบนบุษบกรถบุพชาและให้ประชาชนร่วมสักการะบูชาเวลา 15:30 น.ขบวนรถออกจากวัดมัชชันติการามไปตามถนนวงสว่างถึงแยกวงสว่างเลี้ยวขวาเข้าถนนกรุงเทพนนทบุรีจนถึงวัดเวตะวันธรรมวาสเวลา 17:00 น.พิธีสมโภชหลวงพ่อสำริดเวลา 18:30 น.เป็นอันเสร็จพิธีสำหรับประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสำริดเป็นการจัดงานร่วมกันระหว่างวัดเวตวันธรรมวาสและวัดโพทองล่างโดยในปีพุทธศักราช2567นี้จะจัดมหรสพภายในวัดตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2567และจะมีการแห่ไปทางบกและทางน้ำเพื่อให้ประชาชนสักการะและถวายเครื่องบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลเฉพาะในวันแรม4ค่ำเดือน12ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอังคารที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2567และนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันเรือพื้นบ้านณบริเวณริมเขื่อนหน้าวัดโพทองล่างตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจะมีแข่งขันเรือหัวใบ้ท้ายบอดการแข่งขันเรือพื้นบ้านประเภทต่างๆเช่นเรือหมูเรือบดเรืออีแปะและเรืออื่นๆพร้อมชมขบวนเรือพายสวยงามพระพุทธเจ้าท่านบอเขตบางซื่อท่านเจษฎาประภาสวัสดิ์ท่านวัชรพงศ์ถิ่นรุ่งเรืองชัยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครท่านรองนายกเทศมนตรีท่านสมาชิกสภาจังหวัดท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครตรีท่านพี่น้องเขตบางซื่อและพี่น้องชาวนนทบุรีพร้อมทั้งผู้บริหารเทศบาลนครตรีแต่วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งวันแรก4ค่ำเดือน12แต่ที่ทางเทศบาลนครธุรีได้ร่วมกับเขตบางซื่อได้จัดงานแห่เรือชักพระโดยเฉพาะเด่นยิ่งนะครับงานนี้ได้ดำเนินการมาเป็นร้อยปีแต่เดิมนั้นทำอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่สวยทองอ่อนแต่ผมเห็นว่าบ้านผู้ใหญ่ทองอ่อนลึกเข้าไปอีกหน่อยนึงเป็นที่คับแคบเป็นในสวนพี่น้องประชาชนก็ไม่ค่อยสะดวกก็เลยย้ายให้มาจากที่วัดโพสังฆราชแห่งนี้เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มาร่วมกิจกรรมแห่เรือชักพระกันอย่างเป็นประเพณีที่งดงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องทั้งสองฝั่งคลองบางเขนไม่ว่าจะเป็นฝั่งบางซื่อกรุงเทพมหานครหรือฝั่งบางเขนนนทบุรีเป็นบ้านพี่บนน้องที่มีความเชื่อความสัมพันธ์กันมายาวนานในส่วนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมแห่เรือชักพระนั้นหลวงพ่อสำริดก็ถือว่าเป็นพระที่มีอายุเก่าเป็นร้อยปีนะครับอยู่ที่วัดเชิงหวายวัดเปเชตุวันนะครับที่วัดเชิงหวายเดิมนะครับซึ่งในจุดตรงนี้เองเราเห็นได้ว่าทุกปีที่จัดมีพี่น้องเขตทั้งฝั่งตะซื่อและพี่น้องฝั่งนนทบุรีรวมทั้งผู้บริหารเขตตะซื่อและผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรีได้ร่วมกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะที่จะทำทอดผ้าป่าสามัคคีจะเริ่มจาก3วันคือวัดโพทองล่าวัดทางหลวงและวัดสามวัดนะวัดทางหลวงวัดโพทองล่าวัดเชิงหวายนะครับในส่วนนี้นะครับจะเห็นหลวงพ่อป่าที่จัดทั้ง3วันก็ถือว่านอกจากเป็นงานที่งานบุญแล้วไม่ได้เป็นงานเฉลิมฉลองนะครับ
นามหลวงพ่อสำริดถือว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะครับที่พวกเราแล้วให้ความเคารพนับถืออยู่นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมของพื้นบ้านเป็นการแข่งเรือพื้นบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อความสัมพันธ์อะไรดีและเป็นการเชื่อความรักความสามัคคีของพี่น้องสองฝั่งคลองปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีมงคลอีกปีหนึ่งนะครับที่ชาวนนทบุรีนะได้ผ่านวิกฤตมหาอุทกภัยไปได้น้ำไปท่วมนนทบุรีและกรุงเทพมหานครนะครับก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่เราได้ผ่านวิกฤตเพื่อเป็นการอนุรักษ์เรือและก็รำลึกถึงบรรพบุรุษด้วยค่ะทั้ง6ลำเรือนะคะก็สวยงามค่ะถือว่าเป็นการอนุรักษ์นะคะคงไว้อ้อลำนี้เป็นประธานชุมชนขอปรบมือต้อนรับเลยครับแข็งแรงเลยนะครับขอบคุณครับสวยงามสหายดุจยากและในลำดับต่อไปค่ะเราเริ่มที่4โมงแล้วเอาแล้วมีการปาดหน้าขึ้นมาแล้วเอานี้จะเข้าร่องน้ำได้ไหมมีการปาดหน้าไม่เปิดไฟเลี้ยวด้วยเขาเรียกทิพย์ครับอันนี้เขาเรียกทิพย์เรือทิพย์เรือภาษารถก็เรียกกระดิบอันนี้กระดิบเรือน้อยที่จะเห็นนะครับท่านผู้ชมท้ายไผ่แข่งครับไม่ใช่ปั๊มกันครับเรือให้ไผ่แข่งครับกระเพื่อนปั๊มกันเอาแล้วตีพูดนะเอาแล้วโอเคไผ่ไหนเคลียร์กันเร็วเร็วเอาสุดท้ายก็ตีแบบเคลียร์เร็วเร็วไปทางโน้นไปทางโน้นโอ้โหว่าไงครับนั่นนะเพื่อความพร้อมเพรียงครับอัญเชิญเทพพรหมเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายลงมาในการทำบุญทำกุศลในครั้งนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อเจ้าแม่ตลอดถึงสิ่งที่เคารพนับถือนะครับขอให้ท่านได้ลงมาประสิทธิรับทราบรับฟังบุญกุศลในครั้งนี้เอาโดยอวยชัยให้เจ้าภาพและทุกคนทุกท่านประสบสุขโชคดีตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตปังสุภูระจีวารานิสัปริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโลพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสุกุระจิวารานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนังจะปิยัชนานังทีครัตตังทิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรพร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้าบังสุกุลจีวรพร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ไม่ต้องยกแล้วกับนมัสการขอบคุณพระเดชพระคุณท่านพระสมุทรสุวรรณญาณสัมปันโนวัดโพธิ์ทองล่างด้วยความเคารพนมัสการด้วยความเคารพครับผมและท่านที่สามนะครับขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระปรัชญาปัญญาปัญญาพระโดแห่งวัดเวตาวันธรรมวาสวัดเชิงหวายนิมนต์ด้วยความเคารพครับผมนมัสการท่านด้วยความเคารพนะครับและขอขอบคุณท่านนายกสมฤทธิ์ธนเดชาคุณเป็นอย่างสูงครับเจอที่เก้าอี้รับรองมีป้ายคุณนะป้ายเจ็ดพรรษาจำได้นะ
เราจะเก็บไว้ในส่วนของขบวนเรือหลวงพ่อสำลิดนะคะก็จะออกมาจากวัดเวตาวันธรรมวาสนะคะก็จะเดินทางมาถึงบริเวณหน้าวัดโพทองล่างซึ่งก็จะเป็นขบวนเรือนะคะเป็นประจำทุกปีเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะริมฝั่งทั้งสองคลองนะคะได้ร่วมทำบุญกันเพราะว่าในวันนี้นะคะ
เราจะมีการชมการแข่งขันเรือในรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะท่านประธานในพิธีวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีท่านสมนึกธนาเดชาคุณค่ะท่านก็จะมาเป็นประธานและทางเทศบาลนครนนทบุรีเองนะคะก็จะได้ต้อนรับนะคะซึ่งนำโดยท่านเจษฎาประภาสวัสดิ์นะคะผู้อำนวยการเขตบางซื่อนะคะที่จะเดินทางมาพร้อมหลวงพ่อสำลิดนะคะแล้วก็จะทำการอัญเชิญมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะได้กราบไหว้ขอพรสักการะกันในครั้งนี้ซึ่งในปีหนึ่งนะคะก็จะมีการจัดงานอย่างนี้นะคะเป็นประจำทุกปีค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเราได้ร่วมบุญกันสำหรับความเป็นมาของหลวงพ่อสำลิดนะคะก็เป็นหลวงพ่อสำลิดเองนะคะวัดเวตาวันธรรมวาสนะคะซึ่งถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นไม่ปรากฏนามผู้สร้างนะคะเดิมชื่อวัดเซิงหวายค่ะวันนี้มีพระพุทธรูปเก่าแก่นะคะสมัยสุโขทัยคือหลวงพ่อสำลิดเป็นพระพุทธรูปทองสำลิดนะคะปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง7นิ้วสูง12นิ้วค่ะเดิมองค์พระนะคะถูกฝังอยู่ใต้ดินด้านทิศเหนือของอุโบสถเมื่อประมาณ100กว่าปีฉะนั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะมายังวัดโพทองล่างของเราก็อยากให้พี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะคะเชิญชวนกันมาร่วมทำบุญแล้วก็มาร่วมกับไหว้ขอพรหลวงพ่อสำลิดได้ค่ะสำหรับประวัติความเป็นมานะคะเมื่อร้อยกว่าปีนี้มีตำนานนะว่าท่านได้เข้าฝันชาวบ้านนะคะแล้วว่าหากท่านใดมีความประสงค์นะคะจะให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บให้นำท่านขึ้นมาบูชาจึงมีการค้นหานะคะแล้วก็นำองค์ท่านขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่วัดแล้วก็ยังมีความเชื่ออีกนะคะว่าเมื่อครั้งประเทศไทยที่เผชิญกับโรคระบาดหรือเรียกว่ากาฬโรคนะคะโรคหาครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งในกรุงเทพมหานครนะคะได้เกิดการระบาดของโรคนี้ขึ้นก็มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากค่ะแต่ปฏิหารเกิดขึ้นก็คือหลวงพ่อสำลิดนะคะประทานพรให้ประชาชนในพื้นที่ได้รอดพ้นจากภัยไข้เจ็บดังกล่าวนะคะอีกทั้งความศักดิ์สิทธิ์และความเลื่อมใสศรัทธานะคะเป็น1ใน9องค์พระที่ได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานให้พระพุทธศาสนิกชนนะคะสักการะบูชาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงก็นี่คือประวัติคร่าวๆนะคะซึ่งเราจัดงานเป็นประจำทุกปีก็คือวันแรม4ค่ำเดือน12ของทุกปีแล้วก็ในปีนี้นะคะซึ่งตรงกับวันที่19พฤศจิกายน2567อย่างที่สาวบอกไปเมื่อสักครู่นะคะถือว่าเหมือนเป็นงานประจำปีของวัดโพทองล่างนะคะที่เราจะอัญเชิญนะคะหลวงพ่อสำลิดมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กราบไหว้เดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะวันนี้มีไฮไลท์ด้วยนะคะเรามีขบวนเรือสวยงามที่จะให้ทุกท่านได้ชมซึ่งค่อนข้างหาดูได้ยากแล้วนะคะก็นำโดยท่านประธานชุมชนที่จะนำขบวนเรือสวยงามนี้นะคะล่องให้กับทุกท่านได้ชมในช่วงก่อนพิธีเปิดในครั้งนี้ค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรีตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็พี่น้องชาวนนทบุรีที่รักทุกท่านนะครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมรักษาประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสำลิดจากวัดเชิงหวายมายังคลองบางเขนนะครับซึ่งเป็นสายน้ำที่เชื่อมความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งในเขตบางซื่อและเทศบาลนครนนทบุรีเข้าไว้ด้วยกันครับนอกจากนี้ยังมีการเพื่อประปาสามัคคีและการแข่งขันเรือพื้นบ้านซึ่งเป็นวัฒนธรรมชาวคลองบางเขนทั้งสองฝั่งที่เชื่อมความศรัทธาของชาวพุทธสืบมานะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าประเพณีที่ดีงามที่เราได้ร่วมกันสืบทอดมานะครับจะคงอยู่ตลอดไปแล้วก็จะมีความงดงามนะครับมีความเชื่อมโยงกับประชาชนชาวนนทบุรีและชาวกรุงเทพมหานครสืบไปนะครับงานวันนี้คงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีความเสียสละทุ่มเทและร่วมมือร่วมใจจากประชาชนทั้งฝั่งกรุงเทพมหานครและชาวนนทบุรีนะครับรวมถึงชมรมอนุรักษ์คลองบางเขนตลอดจนหน่วยงานผู้สนับสนุนต่างๆกระผมในฐานะตัวแทนของพี่น้องชาวบางซื่อนะครับชาวคลองเป็นประชากรชาวคลองบางเขนนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาคราชการและเอกชนที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทำให้เกิดงานในวันนี้ขึ้นมานะครับขอกราบขอบพระคุณครับเ
Traffic Channel TV Online.